BFM DJ Playlist by DJ Off ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีวันศุกร์ซึ่งหลายคนอาจจะรอคอยใช่ไหมวันนี้เรียกยังไม่เรียกศุกร์สิ้นเดือนเนาะหรือสิ้นแล้วแต่สิ้นไหมมันก็เป็นกึ่งเพราะว่ามันจะที่เดือนอีก3วันใช่ไหมล่ะใช่29มันจะวันจันทร์30 31เงินเดือนออกเมื่อไหร่29สุกสุดท้ายแต่เงินเดือนยังไม่ออกคงยังไม่คืนยังหอยแล้วน่าจะห่อเหี่ยวด้วยเพราะว่านานแล้วเกินเดือนนี้ใช่ป่ะใช่แต่จะมีบางบริษัทที่ออก25ก็จะก็แฮปปี้หน่อยเป็นคนกลุ่มน้อยเราอย่าไปสนใจคนกลุ่มน้อยชนกลุ่มใหญ่คืออาทิตย์หน้าประมาณสุกหน้าเนี่ยจะคืนขึ้นมานิดนึงกระฉับกระเฉงแล้ววันนี้เราก็ไม่รู้ว่าพอเราไปซื้อบะหมี่กึ่งราคามันจะทึ่งขึ้นหรือยังคือเขาประกาศว่าขึ้นตั้งแต่25สิงหาแต่ประเด็นคืออ้าวถ้าเราซื้อในขนาดเก่าซองเก่าล็อตเก่าเราจะซื้อโดนล็อตไหนอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้อ่ะเพราะว่าเอ้ยถ้าขึ้นอ่ะก็ยอมรับเงื่อนไขเพราะว่าค่าทุกอย่างมันแพงขึ้นจริงๆอันนี้ก็เข้าใจตรึงแล้วเขาก็บอกว่าเป็นรอบในรอบ15ปีเลยนะบะหมี่กึ่งถึงขอขึ้นราคาได้เพิ่งสำเร็จเนี่ยก็เข้าใจแต่ถามว่าอยากขึ้นไหมใช่ก็ไม่ได้อยากเพราะว่าที่ผ่านมาเขากำไรเยอะแล้วแต่ประเด็นคือขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยหมายถึงขึ้นเมื่อวานเนี่ยถ้าเราไปซื้อซองเก่าเราจะได้ราคาอะไรใช่ป่ะอันนี้ใครที่ไปซูเปอร์หรือไปร้านสะดวกซื้อรบกวนบอกด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นล็อตเก่าไงใช่ป่ะมันเป็นล็อตเก่าอันนี้ความรู้อ้อมตื้นเขินนะคะอันนี้ถามในฐานะคุณแม่บ้านเพื่อนคุณแม่บ้านคนไหนเดินซูเปอร์แล้วใช่บอกพี่ขวงก็ไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ครับเราเดินซูเปอร์กันอ่ะเราก็ไม่ได้รู้นะพอเขาบอกว่าขึ้นปุ๊บมันสะท้อนขึ้นมาเลยหรือเปล่าถูกป่ะล่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวไล่ชื่อเพลงให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงว่าเปิดอะไรไปบ้างเผื่อว่าแอปของใครดูไม่ทันนะคะเมื่อกี้ล่าสุดเลยก็คือซูเปอร์สตาร์ค่ะเราเริ่มต้นกับหัวใจทศกัณฐ์ใครที่อยากฟังน้องเก่งทัชยะไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วนะต่อกันที่เรื่องธรรมดาค่ะหากว่าเราไม่คิดถึงการน้องส้มนะคะกับเดอะพาร์กินสันขอบคุณที่เลิกกันสกาวเวอร์ตี้รับปิดท้ายที่เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้มันมีจังหวะช่วงบ่ายๆนะคะบ่ายสามกับอีก35นาทีสวัสดีวันด็อกเดย์ป่ะพี่หวงอินเตอร์เนชั่นแนลเราจะไม่หอนใส่กันเราจะไม่เห่าใส่กันเราแค่เก็บมันไม่ให้ออกไปเป็นพานข้างนอกอันนั้นก็ถือว่าดีนักหนาแล้วนะคะจริงๆแล้วถามว่ามันมีวันนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อให้คนระลึกถึงรำลึกถึงคือเรียกว่าถ้าจะดูแลเขาจะเลี้ยงเขาก็อย่าทอดทิ้งอย่าปล่อยปละละเลยเขาถูกไหมหลายคนตอนที่อยากเลี้ยงอ่ะโอ้ยซื้อเอ็นดูรักใครอุ้ยน่ารักจังน่ารักจังใช่ป่ะคือเวลามันจิ๋วๆมันก็น่ารักเอ็นดูไปหมดอะแต่พอมันเริ่มโตมาไม่ได้เป็นอย่างใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางคนบางสถานการณ์บังคับให้เขาเอาต่อไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเลี้ยงเขาอยู่ในบ้านดีๆแล้วก็อยู่ๆปล่อยเขาเถอะเลยอะเขาก็เคว้งคว้างนะแล้วว่าสิ่งมีชีวิตเคว้งคว้างหมดนะพี่ขวบคุณผู้ฟังก่อนจะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหรือน้องแมวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่คิดถามตัวเองให้ดีก่อนว่าไหวไหมถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วต้องพาเขาไปฉีดวัคซีนถูกป่ะแล้วเราจะให้อาหารเขาไม่มากน้อยแค่ไหนศักยภาพเราว่าเราจะขี้เบื่อหรือเปล่าป่ะเพราะจริงๆนะสุนัขเนี่ยเขาเข้าใจเรามากเลยนะใช่ป่ะเขาเข้าใจเรามากเลยนะล่าสุดงานวิจัยของญี่ปุ่นยังบอกเลยว่าเวลาสมมติเรากับน้องหมาเราอะห่างกันไปสัก5ชั่วโมงเขากลับไปน้องหมาจะน้ำตาลื้นน้องหมามีอีโมชั่นนั้นก็เอ็นดูนะหมาเนี่ยเวลาที่มันแบบว่าอ้อนน่ะก็แล้วแต่ว่าเลี้ยงยังไงเขาถึงบอกบางทีน้องหมาคล้ายเจ้าของเจ้าของเป็นยังไงน้องหมาก็เป็นอย่างนั้นหรือบางทีเลี้ยงไปจนเจ้าของไปคล้ายน้องหมาแต่สิ่งที่คล้ายๆกันคือการแต่งตัว บางทีมันก็จะมีเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของอะไรแต่ว่าหลายคนนะคะเลี้ยงน้องหมาเพื่อให้แบบว่าเป็นเทอราปีใช่ไหม เป็นแบบด็อกเทอราปีอะไรเพื่อเอาไว้แบบช่วยดูแลช่วยให้แบบใจสบายขึ้นเพราะบางคนก็มีเรื่องของความกังวลความเครียดอะไรอย่างนี้หรือบางครั้งก็ใช้น้องไปไหนด้วยกันเวลาเดินทางเป็นเพื่อนกันไปก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองดูหลายบ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาเพื่อให้เป็นเพื่อนกับลูกกับเด็กๆเพื่อให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้วิธีมอบความรักใส่ใจและโตไปด้วยกันด้วยนะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น่ารักดีนะคะก็ใครที่คิดจะเลี้ยงน้องหมาก็ถามตัวเองว่าพันธุ์ไหนที่ชอบความถนัดของเราเป็นแบบไหนดูให้เหมาะว่าเรามีอะไรหมาบาง
บางพันต้องใช้เนื้อที่เราต้องออกกำลังอะไรเงี้ยก็ถ้าบ้านเราไม่เหมาะก็อย่าเพิ่งเลี้ยงหรือว่าถ้าคอนโดไหนเขาไม่ให้เลี้ยงอ่ะก็อย่าไปฝืนเลี้ยงนะเพราะว่าไม่เสี่ยงอ่ะเพราะว่ามันมีความเดือดร้อนถึงคนอื่นบางทีเราคิดว่านิดเดียวเองทำไมเขาทนไม่ได้แต่ตอนเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อว่าที่นี่ให้เลี้ยงนะคะแต่ถ้าเขาซื้อเพราะว่าที่นี่ให้เลี้ยงอ่ะมันโอเคนะเนาะคุณผู้ฟังมีหมากี่ตัวพี่ขวงเลี้ยงหมาไหมตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงตอนนี้แมวมีแต่แมวใช่ไหมถ้าคุณเคยเลี้ยงสุนัขอ่ะก็จะอีกแบบนะแล้วเราตั้งชื่อเด็กพวกเนี้ยสนุกแล้วพอตั้งมันก็จะต้องมีธีมสมมติว่าคนแรกมาถึงตัวแรกมาถึงจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมชื่อนี้ต่อไปมันต้องมีสับมีเซตของมันไปเรื่อยๆมันก็จะมีชื่อของมันไปเรื่อยๆเป็นเซตนะก็ถ้าคุณรู้ฟังเลี้ยงก็ลองส่งชื่อมาบอกมันก็ได้เรื่องของคนอื่นน่ะน่ารู้จะตาย